มันคนที่มีลูกมีหลานเนี่ยตรงนั้นน่ะสำคัญเยอะมากถ้าเอาไม่อยู่ยุ่งเลยนะช่วงที่จะบรรจุอะไรใส่กับเด็กเนี่ยภายใน7ปีหรือคนในฐานะนะครับ10ปีครับ7ปีกำลังเหมาะอันนั้น8ปีก็แล้วกันสอนให้เขารู้เรื่องของการใช้ชีวิตในเชิงธรรมชาติให้มากที่สุดใช่ไหมเท่าที่จะมากได้ครับบ้านเมืองเราเกิดมาปุ๊บแอนะกลัวจังกลัวฝ่าเท้าจะถูกขี้ฝุ่นกลัวจังกลัวฝ่าเท้าจะถูกอะไรกับเม็ดทรายหรือว่ายอดหญ้าก็ตามทีถนอมไปหมดเลยสุดท้ายแล้วอ่อนแอครับผมอยู่ในครอบครัวอาผมเนี่ยเขามีความอุดมสมบูรณ์ในด้านความเป็นอยู่เขาเป็นหมอโอเคไหมครับเลี้ยงลูกมาเนี่ยที่โดยพี่ลูกสาวเนี่ยครับดูแลกันทุกเม็ดจริงๆครับต้องยอมรับว่าโอ้เขาส่งสมเรื่องความสะอาดสะอาดสุดท้ายโตมารู้ไหมตายพ่ออะไรเดี๋ยวท่านนึกก่อน1 2มะเร็งมาเสงอายุแค่40กว่าเองฮะเนี่ยมันสะอาดสะอาดเกินไปเนี่ยนินทาพงศาคณะญาติให้ฟังนะครับสะอาดสะอาดจริงๆเนี่ยกลุ่มที่สะอาดสะอาดณวันนี้ภูมิต้านทานย่ำแย่หมดแทบทั้งนั้นเลยเจอภูมิต้านทานกันหนักหนาสากันมากต่อไปนี้ไม่ใช่เราโยมเอ๋ยนะครับต้องสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาการงับอากาศก็ดีนะฮะเป็นการสร้างความร้อนกับตัวเองแล้วมันจะเบิร์นเพราะเบิร์นมันจะป้องกันเพราะว่ามีพลังเนี่ยไอพลังงานที่อยู่ในตัวเรานี่ครับจำเป็นหลักได้เลยครับฟังให้ดีนะครับคำถามมีว่าความจริงมีว่าความจริงในเชิงวิทยาศาสตร์มีว่ารอบข้างเราเนี่ยครับตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงศีรษะมันจะมีความกดอากาศมากดตัวเราเนี่ยจริงของวิทยาศาสตร์ที่บอกไว้ว่า 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะกดมาตลอดทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะเท่ากันด้วยมันกดเข้ามาอย่างนี้แหละตามหลักวิชาที่เขาเรียนรู้กันคือพลังงานจลพลังงานจลง่ายๆครับพลังงานจลในแนวราบหน้าหลังโอเคไหมครับซ้ายขวาตั้งแต่ล่างถึงบนนี่พลังงานจลแล้วมีพลังงานตัวนึงที่มันเหนือชั้นกว่าจลก็คือพลังงานสัตว์ลงแนวเด้งนะครับลงแนวเด้งพลังงานสัตว์ลงแนวเด้งคนที่จะเข้าใจพลังงานสองพลังงานนี้ได้อย่างลงตัวเป๊ะหมดต้องอาศัยวันนี้คือวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธองค์รู้สิ่งนี้แหละครับพลังงานสัตว์กับพลังงานจลจะรู้ในฟาระอะไรวาระอะไรบอกเลยฮะจะรู้ในวาระที่มันจะมีบทคำสอนคำท่องจำอยู่นะฮะนี้ต้องพระสงฆ์ก็คงจะรู้ดีมีประโยคหนึ่งอยู่ในบทสวดไหนผมก็ไม่รู้หรอกไปจำบทสวดเท่าไหร่แต่ผมรู้ว่ามันเก็ตอินทูในส่วนตัวผมคืออากาลิโกเอหิปัสสิโกเชิญสิครับเชิญเข้ามาอยู่ในปริมณฑลแห่งนี้โอปนยิโกเอาความคิดมาด้วยนะความคิดคือใจกายมาที่นี่แล้วเอาใจมาอยู่ตรงนี้ด้วยใจคือความนึกคิดถ้าผู้ใดก็ตามที่ยังเอาความคิดไปอยู่นอกห้องนี้อยู่นะครับวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าถึงจะได้ก็ไม่เต็ม 100% ผมอยากให้ท่านเอาเต็ม 100% 90% 80% 70% แล้วแต่ควรแก่กรณีเอาไว้เพราะนั้นจึงมีมาตรการนิดนึงวันนี้นะครับเป็นวันที่ความจริงแล้วเราอยู่ในแบบยกตัวมาตรการเป็นการตอบแทนพระพุทธเจ้านะวันนี้วันวิสาขบูชาย้ำจังคำนี้ครับครับวันที่พระพุทธองค์จากคำว่าอากาลิโกบอกให้ทราบไปเวลาเป็นศูนย์ครับหรือไม่มีเวลาเลยถ้าผมขีดเส้นตั้งฉากตัวนี้ให้ดูเนี่ยจะรู้ทันทีว่าเอ้ยเวลาเป็นศูนย์เป็นไงวะเนี่ยถ้าผมขีดแนวดิ่งนี่คือแนวดิ่งนะครับถ้าแนวราบเปิดแค่นี้เราเรียนหนังสือกันมานะฮะเริ่มต้นมุมฉากมุมไปได้ทุกเรื่องวิชาเรขาคณิตบอกไงก็ได้เมโทรักก่อนถึงสะพานมีทางเหลืองเหรอ
รถนิสสันเนาะ1ทอผู้เฒ่าบอใบไม้9001กทคืออะไรให้ขยับรถแค่นี้เองจบข่าวเอาใครเป็นเจ้าของรถยังไม่ลืมไม่ลืมแน่จะแจกให้ครบทุก3สเต็ปวันนี้นะครับแจกเยอะนะวันนี้แจกเยอะนะให้รู้ไว้รถ1ทอผู้เฒ่าใช่มั้ย9001มีไหมครับไปแล้วโอเคโกแล้วจ้าไหนมาโอเคครับตามมุมฉากมุมเดียวเนี่ยไปได้ทั่วโลกงานวิชาเรขาคณิตจำได้ไหมครับทฤษฎีบทที่หนึ่งเส้นตรงเส้นหนึ่งวางอยู่บนเส้นตรงเส้นหนึ่งมุมสองข้างรวมกันเท่ากับ180องศาไอตัว180องศาเนี่ยฮะเป็นตัวสารพัดได้แบบนึงแน่วิชาเรขาผมได้ท็อปในโลกแต่ตอนนี้เอากลับมาไม่ได้หรอกได้แค่นี้ครับครับบอกไว้เลยวิชาเรขาผมได้ท็อปมันจะไปรูปแบบไหนได้หมดทีนี้เอามันตัดกันยังไงเฉลี่ยไงกันใช่ไหมเป็นมุมเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเยอะแยะเลยครับสารพัดไปได้เยอะมากสุดท้ายก็เป็นสปีชีส์หนึ่งออกมาเป็นเส้นตรงเส้นหนึ่งรู้ไหมหนึ่งในนั้นท่านอยู่คือสปีชีส์ตรงนี้หนึ่งในนั้นนะครับโอเคพบชาติที่แล้วแต่ไล่ตามปฏิสมุปบาทนะฮะเดี๋ยวอวิชชาเกิดแล้วก็อะไรอ่ะสังขารปรุงแต่งวิญญาณตามมานามรูปตามไปเห็นไหมมันจะมาอย่างเงี้ยมาเงี้ยไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้ทีนี้จนกระทั่งมาถึงคำว่าเราเห็นไหมเราแปลว่าท่านกับผมนะครับเราอยู่ในโลกใบนี้ปุ๊บก็เป็นโลกใบนี้อย่าคิดว่าล้อเล่นนะครับเรื่องนี้พระพุทธองค์รู้แค่สภาวะอากาลิโกถึงทีนี้แป๊บเดียวครับในวินาทีเดียวเสร็จหนึ่งส่วนร้อยล้านวินาทีได้เลยครับนะเอาสักแสนล้านวินาทีนะครับจิตนี่ไม่ได้นะครับเศษหนึ่งส่วนแสนล้านของวินาทีปั๊บเดียวนี่ภาวะอากาลิโกนี่มันเลยเชื่อมากครับมันไม่มีแรงต้านเลยครับอากาลิโกในแปลชัดเจนคือไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์นั่นเองครับไม่ได้เวลาเป็นศูนย์นะครับเวลาเป็นศูนย์นี้มันมีคำว่าจำภาษาไททันแมนนิดหนึ่งนะครับภาษาไททันแมนเขาบอกว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยก่อนการเวลาเนี่ยฮะตัวนี้หลังการเวลาหลังการเวลาก่อนการการเวลาคำว่ากาละมาแล้วครับอากาลิโกอากาลิโกนะครับก็คือเรื่องการเวลาไม่มีเวลาถามว่าเวลาที่เราพูดถึงอยู่มันเกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่เวลามีด็อกเตอร์ท่านหนึ่งดูเหมือนจะถูกห้อยด้วยศาสตราจารย์ด้วยเหมือนกันท่านพูดที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรผมก็ไม่เคยไปนั่งฟังจับความได้ว่าใครก็ตามที่บอกการเริ่มต้นของเวลาถูกต้องท่านจะมีสตังค์ให้ด้วยไม่จะเป็น5ล้านบาทก็จะไปล่ารางวัลนี้อยู่จริงๆนะจะไปล่ารางวัลเนี่ยเพราะผมจะรู้ว่าคำตอบสุดท้ายคืออะไรต้องการแชร์คือคนที่รู้ตรงนี้นะการเกิดของเวลาเขาบอกว่าจะรู้สรรพสิ่งทั้งหมดในเอกภพแห่งนี้จะรู้สรรพสิ่งทั้งหมดมันยิ่งใหญ่มากครับการที่ไปรู้จุดเริ่มต้นของเวลาแค่นะแต่ทางภาษาวิทยาศาสตร์เขาจะพูดคำว่าบิ๊กแบงนะครับอย่าลืมบิ๊กแบง
มองดูซ้ายมือครับบิ๊กแบงมาจากตรงนั้นครับว่าบิ๊กแบงนั่นนะฮะจุดเกิดของเวลาว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่ไหมไม่ใช่ครับอยู่ในระบบสุริยจักรวาลตรงนี้ไม่ใช่ไหมก็ไม่ใช่ครับอยู่ในกาแล็กซี่นี้ก็ไม่ใช่ไหมก็ไม่ใช่ครับมันอยู่ตรงไหนถอยหลังไปทีนึงก่อนที่จะเกิดกาแล็กซี่ทุกๆกาแล็กซี่ด้วยครับแล้วสุดกาแล็กซี่ที่ว่าตรงนั้นล่ะเขาเรียกว่าบิ๊กแบงเวลาเกิดขึ้นในวินาทีนั้นครับดูสิครับมันถ้าคิดเป็นระยะทางเนี่ยถามว่ามันกี่มีสิทธิ์ที่ระยะทางไหมเพราะฉะนั้นระยะทางก็เลยกลายเป็นอินฟินิตี้ไปนะครับเวลาก็ไม่มีเวลาที่จะนับเวลาก็เป็นอินฟินิตี้เหมือนกันครับมันมาจากโครงสร้างง่ายครับเราเรียนหนังสือกันมาเนาะมันมีโครงสร้างผมก็จำโครงสร้างเดียวตอนที่เรียนหนังสือเนี่ยบอกให้เลยโอ้โหลุงงอเนี่ยโคตรโง่เลยรู้ไหมงอมากๆเลยคิดไม่เป็นไม่จำณวันนี้ผมขอบคุณตัวเองครับที่ผมไม่จำเพราะอะไรรู้ไหมแล้วจะเล่าให้ฟังว่าการที่ไม่จำอะไรเกิดขึ้นนะหรือว่าการที่ลบความจำอะไรเกิดขึ้นนะครับในตัวเรานะฮะเอาล่ะโครงสร้างนี้โครงสร้างเดียวครับความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาอย่าลืมนะฮะเวลาครับอากาลิโกคือเวลาเป็นศูนย์เมื่อกี้นี้นี่เป็นโครงสร้างวิทย์คณิตศาสตร์ง่ายๆแต่พิสูจน์ไม่ได้ให้ตายไงก็ไม่ได้เลยแล้วโอเคจ่ายไปเลยอาหารนะแล้วก็ให้เขาเขียนหนังสือไปด้วยบินท่านอาจารย์มาแล้วอาจารย์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมล่ะถามว่าใช้บินตรงนี้เหรอเขาเรียกว่าบินนี่ใช่ไหมบินใช่ไหมคะใช่นะผู้รับเงินใช่ไหมคะโอเคถ้างั้นก็ให้เขาเซ็นตรงนี้ให้จ่ายไปจำนวนเงินที่ว่าเมื่อกี้นี้ทั้งหมดกี่โต๊ะ20โต๊ะชัดนะโอเคคูณไปตามตัวเลขนะทั้งหมดเท่าไหร่จำได้ไหม46,000แน่นะคุณผิดไม่ได้นะคุณผิดเอาคืนนะไม่พอคืนนะเกินก็คืนขอคืนนะ โอเคขู่ไปงั้นเลยมีประกาศยังไงไปดำเนินการเก็บไว้ใช่ไหมสุดท้ายเก็บไว้ใช่ไหมคะโอเคขอบคุณมากครับเสร็จไปเรื่องของอาหารการกินครับทิ้งไปกำลังสุกกำลังมันฟังให้ดีนะเรื่องนี้ฟังให้ดีนะครับผมถึงทำไมถึงย้ำยังไงกาลิโกเนี่ยครับเขาบอกว่านักวิทยานักคณิตศาสตร์นะฮะถ้าทำส่วนเป็นศูนย์ไม่ได้อย่ามาคุยกับลูกงอกนะลูกงอกอัดเอาติดข้างฝาแน่นอนทุกรายด้วยครับก่อนมาทำส่วนเป็นศูนย์ตอนนี้นะฮะถามว่าหารตัวเลขตัวนี้ก่อน22หารด้วย7ให้เท่ากับ1ให้ได้หรือรวมตัวนั่นเองครับแค่นี้ก็สวยแล้วครับนักคณิตศาสตร์แค่นี้ก็สวยแล้วครับค่า 22.7 ก็เป็นค่าเส้นรอบวงก็มีการคิดคำนวณได้นะครับจุดศูนย์กลางใช่มั้ยผมดึงวิชาเรขาขึ้นมาก่อนก็เพราะวิชาเรขาพวกนี้พอรู้จุดศูนย์กลางครับวงเวียนกลางปุ๊บลากเห็นนะนะจุดนี้เขาจะรู้ทันทีนะฮะเลขตัวเลขตัวนี้รู้แน่นอนแปลว่ารู้ที่กระดานขาวกระดานแดงกระดานดำและขานแผ่นกระดาษทั้งเองครับรู้อยู่แค่นี้เองคุยกันคุ้งน้ำเท่ากับเท่าไหร่ก็ไม่รู้รู้ก็อยู่แค่นี้ที่สองหารด้วยเจ็ดหรือเขาเรียกว่าค่าพายนั่นเองครับให้ผมต้องบอกละเอียดไหมค่าพายมันคืออะไรคงไม่ต้องนะอย่าไปรู้มันเลยครับเพราะว่าเราอยู่วัยขนาดไม่ใช่วัยเรียนนะฮะเด็กเกิดหลังมกราคม37ก็จะสอแสวงหาสิ่งนั้นเองนะครับทุกวันนี้กดมือถือก็ออกมาแล้วครับเนี่ยใช่ป่ะมีมือถือกด22หาร7ลงแล้วครับออกมาแล้วจ้ะทันทีเลยครับมันจะไวโอเคนะน่ะ
ก็เป็นเลขเศษเท่านั้นเลยแปลว่าคณิตศาสตร์ก็บอกว่าเขาบอกเขาลงตัวนะเขาได้ค่าตรงนั้นไปเป็นค่าอินฟินิตี้นั่นเองไม่มีจุดจบในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาเนี่ยหรือว่าพุทธศาสตร์เนี่ยมันจะมีจบจุดจบเรื่องอะไรจุดเริ่มต้นของการเกิดแล้วตอนที่มันสิ้นตัวเกิดก็คือจบในตัวสิ้นตัวเกิดหลักฐานหลักการวิธีการของพุทธศาสนาการเกิดเป็นทุกข์หยุดการเกิดครั้งต่อไปก็คือหยุดทุกข์โดยสมบูรณ์แต่ว่าจุดจบจริงๆก็มีในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเท่านั้นจำให้ดีนะฮะหลักจุดจบจริงๆของชีวิตในวัฏฏะเนี่ยจะอยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเท่านั้นใครอยากรู้เรื่องนี้ต้องตายตามความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธจึงจะรู้ตรงนี้ได้แปลว่าทุกสมุทัยนิโรธต้องคิดถอยหลังนะครับทุกสมุทัยนิโรธต้องคิดถอยหลังนะครับทุกคิดไปหาที่มาเยินหันหลังให้เรามาจากไหนก็นานมากครับที่บอกว่าบิ๊กแบงนะครับนานมากครับมาไกลมากมานานมากเพราะฉะนั้นการทำสมาธิมันจะไปรู้ถอยหลังนะครับถอยหลังถอยหลังไปจนกระทั่งถึงจุดเริ่มต้นที่มันเกิดก็คือที่บอกว่าบิ๊กแบงเมื่อกี้นี้นะครับบิ๊กแบงอย่างเงี้ยมันจะมาถึงตรงนี้ครับที่นี่คือก่อนการไตเติ้ลแมนเขาบอกว่าก่อนการนะครับก่อนการเกิดเวลาก่อนมีเวลามาถึงนี่คือมีการเวลามีเวลาฮะเวลาเกิดขึ้นตรงนี้ครับมีคนเขาพูดว่าโลกใบนี้เกิดมานานเท่ากับนี่บิ๊กแบงเขาว่ากันไว้นะครับใครเห็นตัวหนังสือมั่งผมก็ไม่มีไฟอยู่ตรงไหนอ่ะบรรทัดเท่าไหร่ตรงนี้อ่ะผมก็ไม่ได้ขีดไฮไลท์ไว้สุดท้ายไปอ่านว่าไงครับล้านปีไหม15,000ล้านปีก็แปลว่า15,000ล้าน15,000ก็เป็นหมื่นแล้วเนาะ15,000ล้านปี15,000ล้านปีโอ้ตายเลยไปหนูเอาไงวะเนี่ยศูนย์ฮะใส่ศูนย์ตัวนะ1 2 3 4 5 6อ่ะเห็นไหมครับ10หนึ่งแล้วฮะห่วยงี้เหรองี้เหรอโอเคเข้าใจตรงกันแล้วครับเนี่ยตัวห้าหนึ่งเขาบอกว่าอายุโลกใบนี้เนาะเห็นไหมเขานับด้วยยังไงอ่ะเขาได้นับแค่ว่ามั่วแล้วก็เชื่อเข้ามาตลอดเลยพะครับมั่วแง่ๆเลยแน่เราเชื่อเข้ามาตลอดนะยืนยันว่าความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับณวันนี้มันมีการค้นพบความจริงโดยตัวเราได้นะครับอยู่ในตัวเราเนี่ยพระพุทธองค์ต้องการให้ทุกคนได้หาความจริงของตัวเองว่าเรามาจากไหนกันแน่นั่นเองครับครับต้องตายตามทุกสมุทัยนิโรธมีคำว่านิโรธและนิโรธที่ว่าคือนิโรธสมาบัติครับจำด้วยนะมันมาตรงไหนนิโรธสมาบัติแล้วค่อยว่ากันจดเอาไว้สิครับเป็นคำถามใช่ไหมเดี๋ยวได้รางวัลนะเป็นคำถามมาเอาไว้ในระหว่างที่กำลังเล่าให้ฟังกันละกันเนี่ยครับมันจะได้ชัดเจนสิ่งเหล่านี้เราพูดในวันที่วันวิสาขบูชานะครับอย่าลืมนะครับวันนี้อย่าลืมประเด็นผมใช้คำว่าพุทธศาสตร์กับจิตศาสตร์ผมจะพูดเรื่องจิตศาสตร์นะฮะศาสตร์ด้านจิตนะครับส่วนตัวผมเรื่องจิตนะครับพุทธศาสตร์ก็อ้างถึงอ้างอิงมาไปมาไปมาไปมามาไปเงี้ยมันจะเข้ากันได้ไหมประมาณเอาหนึ่งหมื่น
นี่ยแสงผมรับได้นะครับเดินทางตั้งแต่บิ๊กแบงเนี่ยบิ๊กแบงเดินทางมาหาโลกเราแสงตั้งแต่บิ๊กแบงมาเนี่ยใช้เวลา 15,000 ล้านปีโอเคได้ไหมถ้าเป็นปีแสงผมรับได้นะถ้าเป็นปีอย่างเราพูดถึงกันเนี่ยผมไม่ได้แน่นอนไม่ระบุว่าปีอะไรใช่ไหมครับนะเขามีช่องว่างถ้าเจอลงออกสวนไม่จบคือว่าไปนะครับส่วนเรานะฮะทีนี้ภาวะอากาลิโกมันประหลาดมากครับเกิดขึ้นในวินาทีเดียวเองครับตรงเนี้ยจากจุดเนี้ยครับเขาว่าบิ๊กแบงแต่ผมจะบอกว่า before big bang นะฮะของผมจะใช้คำว่า before big bang นะฮะมันเป็น b อย่างเงี้ย b before big bang แบ่งเห็นไงโถ่เอ้ยนี่คือเว็บไซต์ของผมเองนะครับชื่อ before big bang ผมจะไปรู้เรื่องนี้มาตั้งนานแล้วนะครับจึงมีการทำเว็บไซต์เอาไว้ตั้งอย่างน้อยก็ต้องก่อนปี46ที่ผมรู้เรื่องนี้ก็เลยไปเช่าอะไรเว็บไซต์เขาไว้ใช่ไหมล่ะมีชื่อว่า Before Big Bang แปลว่าผมจะไปรู้เรื่องก่อนที่จะเป็น Big Bang นะครับไปรู้ตรงนั้นเรื่องจิตแล้วเนี่ยทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมนะฮะตรงนี้เพราะฉะนั้นถึงหมายมั่นปั้นเมืองว่าพอเวลามาพูดวันที่บอกว่าวันวิสาขบูชาเนี่ยผมต้องบอกว่า mix and match มัน mix มันมาถึงเวลามันจริงๆนะฮะในการที่พูดเรื่องพวกนี้ให้ฟังกันโอเคนะเราจะไปต่อหวังว่านี่คือวิชาคณิตศาสตร์นะฮะไม่สามารถที่หันลงตัวได้นะครับยิ่งทำส่วนเป็นศูนย์เราเลิกคุยเลยนี้ไปไกลเพราะนั้นนักคณิตศาสตร์นั้นมาสู้จิตศาสตร์ไม่ได้หรอกครับโอเคนะครับจิตศาสตร์จะเหนือกว่าเยอะมากนะคณิตศาสตร์ได้แต่ทฤษฎีนะฮะจำด้วยครับนะคณิตศาสตร์วิชาเนี่ยคือวิชาที่เน้นหนักเรื่องของแต่ทฤษฎีนะครับอย่าลืมนะไอน์สไตน์เป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีนะครับได้แต่ทฤษฎีนะครับไม่ใช่ทางด้านการปฏิบัติจำหน่อยด้วยนะบางทีเราอาจจะหลงเลยเถิดไปให้คะแนนไอน์สไตน์จนกระทั่งลืมฟ้าลืมหมอกกันไปซะทั้งหมดนะฮะเป็นก็ได้แค่นักคิดครับนักจินตนาการเขาจึงบอกในส่วนตัวเขาบอกว่าความรู้สู้จินตนาการไม่ได้แปลว่าความรู้ในตำราในครูบาอาจารย์ที่เขาศึกษากันมาทั้งหมดนั้นถือว่าอยู่เบื้องหลังเขาเลยฮะเขาก็มาเริ่มต้นใหม่นะคือจินตนาการนั่นเองตัวรอเลี้ยงใช่ไหมจินตนาการimagination vision ว่าไปที่พูดเนี่ยฮะเรื่องอะไรก็ตามทีถ้าอะไรก็ตามที่ล้ำหน้าไปได้หนึ่งช็อตนั่นคือปัญญาบางครั้งเวลาผมพูดทีผมทิ้งไว้ละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจคนจะคิดต่อตรงนั้นนะฮะออกไปได้นั่นคือตัวปัญญามันต่อมันเองในการสนทนากันนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยมันจะข้ามไปช็อตหนึ่งไอ้ตัวนี้อย่าคิดว่าง่ายนะครับยากที่จะได้ตรงนั้นครับคนไหนมีไหนเป็นคนนั้นคือมีปัญญาได้เลยนะครับคนที่มีตรงนั้นปุ๊บเวลาสนทนาจะไม่ตันบอกให้ทราบไว้มันจะไปต่อได้เป็นจดๆไปเลยไม่ตันคนที่มีปัญญานะครับคนที่มีปัญญาเนี่ยบื้อเลยพอถึงจุดงงแตกเลยนะโอเคไม่ว่ากันเพราะช่วงคำว่าปัญญาคือวิสดอมพูดถึงกันมานานมากแต่ที่นี่เราใช้ว่าเพียวนะผมใช้ว่าเพียววิสดอมคือบริสุทธิ์ทั้งหมดนะครับจิตบริสุทธิ์ทุกอย่างจะบริสุทธิ์หมดเลยจำด้วยนะครับการใจจิตของธรรมดานี่เองนี่จะไปถึงตรงนั้นได้ยังไงล่ะนี่ก็คือที่มาที่ไปของหน้าที่ลุงหงอกต่อไปกินนะครับต่อลงลบทิ้งนะฮะเพราะยังไงก็ไม่สามารถทำเวลาเป็นศูนย์ได้ทางคณิตศาสตร์นะแต่จิตมันเป็นอย่างนี้ครับถ้ามันเซตศูนย์ไปนะครับเปิดอย่างเงี้ยถ้ามันศูนย์ตรงนี้จริงอาการิโกจริงนะครับบอกไปเลยฮะทางด้านนี้เขาเรียนเรื่องของไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้ากันเป็นคลื่นนะครับ
็นคลื่นเงี้ยทางด้านนี้เป็นความถี่เงี้ยสูงต่ำนะครับยิ่งคลื่นสั้นเท่าใดความถี่ยิ่งสูงเท่านั้นยิ่งคลื่นยิ่งไม่มีคลื่นความถี่เป็นอินฟินิตี้ไม่มีคลื่นไม่มีคลื่นขึ้นลงนะครับไม่มีคลื่นความถี่เป็นอินฟินิตี้เลยจะแปลว่าถ้าไม่มีคลื่นดันเข้ามาเงี้ยแปลว่าหมดปุ๊บได้แล้วครับแนวตั้งนี่คือพลังงานจนเลยครับขึ้นบนลงล่างเสร็จสรรพพร้อมเลยครับใครได้ตัวนี้จะได้รู้ว่าพลังงานจนมาถึงตรงนี้คือแรงเขาใช้คำว่าแรงนะครับแรงโน้มถ่วงของโลกของโลกเนี่ยคนได้ตัวนี้เขาเรียนกันเรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกโน้มถ่วงโน้มถ่วงมันคืออะไรมันเข้าใจแต่ภาษานะมันเก็ตไหมเนี่ยมันเข้าใจไหมเนี่ยอย่าคิดว่าเข้าใจง่ายนะคำว่าโน้มถ่วงมันได้แค่ภาษาแต่มันจะดูดดึงแบบความเข้าใจแบบอินเนอร์เข้าไปครับว่าโน้มถ่วงเนี่ยอย่าคิดว่าง่ายนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันจะเก็ตอินทูแปลว่าเข้าใจในส่วนลึกๆของ point of view ในนะ point of view คือเป็น point หนึ่งนะครับคือมันจะไปสะดุดเป๊ะขนลุกซ่าเลยนะครับนะแปลว่าเข้าไปในเนื้อเยื่อเลยขนลุกซ่าเลยซ่าซั่งเป็นตัวนะให้รู้ไว้ถ้าใครถึงจุดนั้นได้แปลว่าคำตอบสุดท้ายคือขนลุกนั่นเองครับขนลุกป้าเป็นตัวครับไอ้ป้าทั้งตัวนี่คือไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นแล้วครับในตัวทำงานหมดอย่างผมได้ภาวะนั้นมานะครับบอกให้ทราบว่าผมได้ภาวะนั้นผมได้สภาวะนั้นมานะครับผมจึงมีความสามารถที่ปล่อยพลังงานพลังออกจากตัวให้กับใครก็ได้ในโลกใบนี้ได้เปิดตัวตนแล้วครับเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่คือวันวิสาขบูชามันต้องพูดมันดิบให้มันสดและให้มันเรียลไทม์ออกไปให้ได้นะครับเพราะถือว่าเมื่อเวลามาได้ยินพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นผมถึงยกย่องภาษาเวลาเป็นศูนย์เอาฟังว่ามันจะเกิดขึ้นกับท่านได้ยังไงถ้าหากว่ามันจะตายวันพรุ่งนี้เอาเลยจะบอกวิธีการตายไม่ต้องมาเกิดอีกทีนึงครับฟังให้ดีนะครับปกติหัวใจมันจะเต้นอยู่โดยปกติมาทั่วไปนะครับก็จะคาดการทางการแพทย์บอกว่าทางการแพทย์จะบอกว่าหัวใจที่มันเต้นตุบตับตุบตับนั้น60-80ครั้งต่อนาทีปกติเลยคนเดินไปทำอะไรกิจกรรมทั่วไปก็จะระวังนี่นะครับแต่ถ้าหากวิ่งเร็ว100เมตรภายใน15วินาทีไปรอบเดียวหัวใจเต้นเกิน100ครั้งต่อนาทีเกิน100ครั้งต่อนาทีวิ่ง100เมตรภายใน15วินาทีนักแข่งหมายเลขหนึ่งของโลกก็ได้แค่8วินาทีนะครับ 8.02 วินาทีแล้วซ้ำไปนี่หมายเลขของโลกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกอันนี้เรา15วินาทีแล้วรวดเลยหัวใจจะเต้นเร็วกว่า100ครั้งต่อนาทีปกติทำงานบ้านนู่นนี่นั่นทำกำลังกายนิดหน่อยนะฮะไม่ต้องออกวิ่งแข่งกับใครประมาณอยู่60-70ครั้งต่อนาทีจำครับตัวนี้ตอนนี้ไปต้องจำนะครับถ้าหัวใจมันเริ่มช้าลงมันเหลือ50ครั้งต่อนาที40 30ส่วนมากแล้วนะฮะ50 15นี่หยุดแล้วฮะหัวใจจะหยุดทำงานเลย15หยุดนะครับทีนี้ใครจะไปต่อได้เอาเหลือ5ครั้งต่อนาที2ครั้งต่อนาทีแล้ว1ครั้งต่อนาทีใครก็ตามที่มีคอนเซียสคือสติณวินาทีนั้น1ครั้งต่อนาทีเพราะว่าภาวะต่อไปมันจะอันคอนเซียสคือจะไม่มีความรู้สึกเลยถ้าถึง1ครั้งต่อนาที
ื่อขนมแม่ยายกินได้เลยครับเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนทุกคนจำเลยครับงั้นสมาธิมันจึงจำเป็นมากต้องคอยฟังหัวใจตัวเองเต้นประกอบกับการหายใจเข้าเชื่อมโยงเข้าไปแปลว่าปอดกับหัวใจต้องทำงานเชื่อมสัมพันธ์กันนะครับท่านที่อยู่ตรงนี้ผมบอกว่าหัวใจเป็นอวัยวะแรกที่มันเกิดเป็นตัวเราในขณะที่มีการปฏิสนธิในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาผมเรียกส่วนนั้นว่าห้วงแห่งจักรวาลเราต่างเกิดอยู่ในห้วงแห่งจักรวาลนะคุณโยม9เดือนผ่านไปแอะตัดสายสะดือนั่นแหละฮะอยู่กับโลกแล้วติดอยู่กับโลกไอ้จุดตัวนี้มันจะเชื่อมต่อจักรวาลไม่ได้กันครับในฟิลลิ่งที่มันเชื่อมต่อจักรวาลมันไม่ได้มันเป็นฟิลลิ่งของโลกๆหมดแล้วที่มันยากคือยากตรงนี้เพราะฉะนั้นคนที่รู้เข้าใจสิ่งนี้เขาจะพูดกับสิ่งจักรวาลตลอดนะครับอย่างผมพูดตลอดกับจักรวาลงั้นอย่าสงสัยนะครับว่าไอสไตน์บอกว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งจักรวาลถ้าจะเอาวาทกรรมนั้นก็มาตั้งเป็นวาทกรรมสืบต่อไปศาสนาพุทธคือศาสนาแห่งจักรวาลหรือศาสนาแห่งอนาคตเมื่อเวลาเขาพูดหน้าวันนั้นหน้าวันนั้นกี่ปีแล้วก็ตอนนี้เขาจะก่อนจะตายอ่ะหน้าวันนี้เขาตายไปตั้งกี่ปีมาแล้วนะอนาคตศาสนาคตศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งอนาคตก็ว่าได้และศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งจักรวาลก็ว่าได้เพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจภาวะนี้จะพูดของโลกและจักรวาลเสมอๆครับมันจะคาบเกี่ยวกันมันจะเชื่อมโยงกันจักรวาลมันจะไปล่วงรู้เรื่องของภาวะของจิตจิตจึงจะไปรู้ตรงนั้นได้กายใจจิตเนี่ยครับถ้าหากว่าไปไม่ถึงเรื่องจิตจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาใครก็ตามที่ไปไม่ถึงเรื่องของจิตคือความสว่างจะไม่ได้ปัญญาเพราะว่ามันมีคำหนึ่งดักคอไว้บอกว่าไม่มีแสงสว่างใดเทียบเท่าปัญญาแปลว่าสว่างยังไปไม่ถึงปัญญาต้องสุดสว่างแปลว่าเกินสว่างอะไรถ้าไม่ใช่คำว่า enlightenment โอเคไหมครับเข้าใจThe end of light แสงนี่มันมาจากนั้นกับเท่าไรบิ๊กแบงเนี่ยมันเริ่มเกิดมาจากตัวนั้นแสงใครที่จะไปสูดแสงสูดแสงนี่มันเดินทางมาเนี่ยพับกันนั่นแหละฮะ The end of light ที่ว่าหรือคำว่า enlightenment อย่าลืม enlightenment แปลว่าตรัสรู้นะครับอย่าลืมนะครับนี่เป็นคำของพระเจ้านะครับผมไม่เกี่ยวนะแปลว่าผู้ที่ไปสุดแสงก็ว่าได้ถามว่าไปยังไงสุดแสงแสงมันมานะฮะมันเริ่มต้นคำว่ามานะแสงนั่นน่ะบิ๊กแบงมันมาตั้งนานแล้ว 15,000 ล้านปีโอเคเอาตัวเลขมาว่าก็ยังไม่มีปัญหานะครับมันมา 15,000 ล้านปีแสงประมาณนั้นแล้วถอยหลังไปหาสุดแสงเริ่มต้นจุดการเกิดของแสงคือ enlightenmentเพราะฉะนั้นพระเจ้านั้นเป็น born to be มาเกิดในโลกเพื่อเกิดคำว่าเกิดก็แปลว่าพระเจ้าสาบหน่อยนะประสูติเรียนรู้ทางโลกอยู่เต็มๆนะฮะ29ปีทำลูกไว้หนึ่งคนทิ้งเอาไว้ให้นะทำลูกไว้หนึ่งคนแล้วทิ้งให้เขาเลี้ยงดูปูเสือจากนั้นก็ตัดช่องนั้นแต่พอตัวเดินอย่างเดียวก็น่าไม่สน 5-6 ปีจึงได้มีคำว่า enlightenment เกิดขึ้นโอเคไหมครับวันวิสาขบูชาตรงนี้ผมเรียกว่าเป็นวันที่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายชนสังแต่วันนั้นต้นมาแล้วผมก็บอกว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาต่ออย่างเงี้ยลองใครคนเล่นๆดูครับวันนี้นะพูดกันเล่นๆฟังกันเล่นๆดูสิว่าพอจับเบียดเป็นที่มาได้ไหมแสงนั้นถอยหลังไปย้อนแสงเนี่ยครับสดแสง
นั่นแหละคำว่า enlightenment ชัดเจนนะคำนี้ครับนี่เป็นคำในตลาดนะครับส่วนคำใหม่ที่ผมเอามาขออนุญาตมาใช้ว่า the end of light แปลว่าอันนี้ก็ไปเป็นแสงนะมันก็จิตคือความสว่างก็คือแสงนั่นเองในตาเราเห็นได้ในขณะที่เราอยู่ในท่ามกลางความมืดจิตคือความสว่างคือแสงนั่นเองครับเห็นได้ในตาเราในขณะที่เราอยู่ในท่ามกลางความมืดจะอยู่ได้กับกิริยาใดนั่งนอนเดินเยินโอเคไม่มีปัญหาไอ้เจ้าแสงสว่างเนี่ยฮะนำพาให้เกิดคำว่าตาทิพย์ต่อนะคำสอนในพุทธศาสนามีคำว่าตาทิพย์ด้วยนะครับนะพอเวลามันเข้าได้แสงสว่างขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะรู้ถอยหลังนะครับรู้ในความทุกข์สมุทัยนิโรธมันจะรู้ที่มารู้ที่มาเพราะฉะนั้นเวลาผมนำพาสมาธิให้ทุกครั้งเนี่ยครับผมบอกว่าให้นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตาและยายเพราะว่ามันเป็นพันธุกรรมนะมันมาจากเซลล์นะมันมาจากโมเลกุลมันมาจาก DNA มันมาจาก RNAแล้วมันมาจากยีนหน่วยยีนเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นจากไหนก็ไม่รู้แต่ที่แน่มันเริ่มต้นจากการกับไม่มีเวลาเนี่ยครับเริ่มต้นจากตรงนี้บิ๊กแบงมาเลยถ้าเริ่มต้นจริงเห็นไหมครับเพราะงั้นใครก็ตามที่ไปรู้เนี่ยมันจะถอยหลังไปโดยจิตของเราเองมีสิทธิโดยชอบธรรมทุกคนเพราะว่าทุกคนมาจากสิ่งนั้นทุกคนทุกท่านมาจากจุดนั้นอุปมาว่าถ้าท่านมาจากเชียงใหม่มาอยู่ที่นี่ในความเป็นจริงถ้าท่านจิตนะครับเพราะเวลามันเข้าสมาธิจิตได้มันก็ย้อนอดีตไปได้เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ใครล่ะจะมีบุญมากพอที่จะไม่หลงทางส่วนหลงทางครับ 99% จะหลงทางแปลว่าถอยหลังไปจริงที่จุดหนึ่งก็มีหลอกล่อและสารพัดคือบุญไม่พอมันก็ไม่สามารถที่ไปหาจุดเริ่มต้นได้ต้องใช้ว่าบุญไม่พอเนี่ยเพราะว่าเรื่องเป็นเรื่องของการสะสมบุญนะครับบุญมีจริงแต่ต้องสะสมด้วยวิธีไหนแค่ความคิดมันก็ได้แล้วบุญเนี่ยไอ้แค่ความคิดนะไม่ต้องลงมือทำเลยบุญจริงๆคิดยังไงถึงจะได้บุญวิธีง่ายถามตัวเองก่อนว่าชีวิตจริงเนี่ยตั้งเป้าก่อนเราจะไม่ทำอะไรไม่เกิน3อย่างที่เราจะไม่ทำอะไรแค่3อย่างส่วนเราจะทำอะไรไม่มีตั้ง97อย่างนะครับเลือกที่จะไม่ทำอะไรเอาไว้เพราะมันมีน้อยเอาเราจะไม่ทำอะไรเราจะไม่ทำงานใช่ไหมสวยสิพี่ลองดูสิเอาเห็นไหมครับเออเราจะไม่กินใช่ไหมสวยว่าคุณนาเราจะไม่เห็นไหมครับเราจะไม่ตีแต่กระตกให้ร้ายใครจากปากของเราหยุดได้ไหมครับคำเดียวเนี่ยเราจะไม่กล่าวร้ายใครเห็นตำดากูก็ไม่พูดทำได้ไหมครับสำนวนเอาหน้าเอาตาไปไร่มีหูสักแต่ว่ามีหูมีตาสักแต่ว่ามีตาทำได้ไหมครับต้องสอนพวกนี้นะครับกับมนุษย์มีตาหลับมันซะสิวันหนึ่งมันจะไปเห็นอะไรล่ะเอาสิหลับให้มันได้หนึ่งชั่วโมงได้ไหมโยมต่อหนึ่งวันเนี่ยครับมันได้เพิ่มเป็นสองเป็นไงวะมันได้เพิ่มเป็นสามเป็นไงโว้ยมันได้หกชั่วโมงได้ไหมเอาไม่หิวหรือเปล่าเราไม่กินสักหนึ่งมื้อสิอย่างเงี้ยลองทำดูลองทำดูจะได้รู้คือไม่ทำมันจะไม่ได้ก็ไปตายง่ายๆมนุษย์เราเนี่ยเห็นไหมครับขออนุญาตเติมเชื้อเพลิงเมื่อกี้เนี่ยผมพูดมาตั้งหลายชั่วโมงพอผมสองชั่วโมงพบมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งกลับ
เนี่ยขอกลับแค่ผมจุดนั่นเองนะฮะเขาแพ้ขวัญอยู่แต่ไม่แพ้เพราะว่าผมจะมีวิธีที่จะให้เขาเข้าใจยังไม่ผ่านการเทสของผมนะว่าทำไมมันผมจะไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรกับใครผมจะมีวิธีการเทสของผมอยู่แล้วนะครับอย่าไปนอกกลับนะครับเป็นบุรีเมื่อกี้นี่เอาใครจับทางได้หนึ่งวันนะหยุดได้ไหมว่าเราจะไม่กล่าวให้ร้ายใครเอาคำเดียวเห็นไหมครับเนี่ยฮะแค่นี้มันก็โหสุดแล้วโยมเอ้ยถ้าไม่อยากจะกล่าวให้ร้ายใครใช่ไหมปิดหูปิดตาเข้าตาสู่ใจออกปากพูดเลยโยมเข้าตาออกปากเลยเข้าหูออกปากเลยเนี่ยเยอะมากด้วยนายท่านเหม็นปิดจมูกจริงเหรอไม่เป็นไรผมก็พูดไปงั้นนะแกนะแกนะปิดปากเอ้ยปิดหูปิดตาเป็นจริงๆนะอย่าให้มันเข้าหูนะลองด่าเมียพ่อผมสิเนี่ยก็ใช่เนาะใช่เนาะด่าเองได้ยินเองช่วยไม่ได้ทุกคนตัวเองนั่นคือตัวเองได้ยินเองพี่เป็นต้นพอได้ไหมพี่วิธีตัดแต่ละอย่าง1ใน5ก็คือปาก2ใน5จมูก3ใน5ตา4ใน5หู5ใน5คือผิวสัมผัสอายตนะ5นั่นเองไปมาจะเลือกสักอย่างหนึ่งก่อนดีไหมถ้ามันผมเลือกนะง่ายๆเลยสบายๆเลยผมจะปิดตาเพราะการปิดตาเนี่ยมันได้เยอะมากปิดตาครับถ้าผมเลือกผมจะเลือกปิดตาครับต่อมาก็ปิดหูก็คงลำบากโอเคนะปิดตาคิดว่าจะดีที่สุดเช่นรถโดยสารใช่ไหมอย่าขึ้นรถโดยช่างเขาที่แล้วก็ไปตามว่ารถมันตุ่นหลงก็โยกเยกไปมันมีสติอยู่แล้วนะไปตามนั้นนะใครจะคู่ข้างที่เอาหูฟังมั่งฟังมั่งไปเป็นไรไหมครับยิ่งนั่งเครื่องเนี่ยรับรองเลยขึ้นปุ๊บเนี่ยรับรองเลยผมไม่ขอตกเลยแล้วครับไม่ได้สนแล้วครับเนี้ยในขณะที่นั่งเครื่องนี่นะครับเครื่องบินไปเวลามันรักษาระดับมาแล้วนิ่งโอ้โหนิ่งมากกว่าเยอะแยะยิ่งลำใหญ่ยิ่งนะไอความนิ่งของเครื่องบินกับความนิ่งที่เรานั่งตรงนั้นน่ะถึงจุดนั้นมันจะเซตในทิศเดียวกันถ้าคนไหนที่มีฟีลลิ่งอะไรนะมันจะเซตเป็นหนึ่งเดียวกันมันจะรู้สึกเลยแหละครับรู้สึกผมเนี่ยบอกไว้ให้เลยนะครับว่าเวลาเครื่องลงพอเขาเริ่มเตือนนะเนาะลดระดับประมาณ20นาทีถึงพื้นถ้าหากว่ารถต่างเครื่องบินต่างประเทศมันจะประมาณเกือบชั่วโมงถึงพื้นนะครับค่อยๆลดทีน้อย2หน่อยช่วงนั้นนะผมจะเริ่มแล้วครับหลับตาผมจะรอสัมผัสพื้นทีเดียวจะรอจุดนั้นจริงๆว่าเรามีความรู้สึกละเอียดนี้ขนาดรอถึงพื้นปุ๊บเรารู้สึกผมจะรอจุดนั้นจุดเดียวในการขึ้นลงตอนขึ้นก็ถามว่าขึ้นก็ทำนองเดียวกันรอพ้นปุ๊บมันจะรู้สึกอีกแบบหนึ่งคนหิวคือหิวนะค
คนวิวในอ้วกเลยนะรู้ว่านี่เหมือนกับเมารถเมาเรือนะพวกวิวในอ้วกเลยเขาถึงให้อะไรมาอบไงอย่างนี้เป็นตัวคนในที่อ้วกเนาะให้อะไรมาอบก็คือตรงนั้นเองส่วนผมนี่สบายมากนะครับผมกำลังจะเน้นหนักเรื่องความรู้สึกนั่นเองครับที่พูดมาทั้งหมดต้องการความรู้สึกเวลาเราเข้าสมาธิ feeling ความรู้สึกที่เราพูดถึงเราคือ conscious เพราะนั้นคนที่ไร้ความรู้สึกคือมันหมดไร้ความรู้สึกโอ้โหมันคบกันไม่ได้นะคนที่ไม่มีความรู้สึกมันรักกันไม่ได้มันคือภาษาตลาดเนี่ยมันไอ้มึงเนี่ยไม่มีความรู้สึกเลยกูด่ามึงขนาดมึงยังไม่รู้สึกรู้สาเลยเห็นไหมครับเออหารู้ไหมว่ามุมกลับเขาไม่สนหรอกครับคำด่าของอยู่ไอ้ฝึกปิดหูพัฒนาอะไรประมาณนี้นะไร้ความรู้สึกนะฮะก็คือ unconscious นะจำหน่อยนะครับภาวะตัวนี้ฮะภาวะที่ unconscious ตรงนี้ครับภาวะเส้นเนี้ยเดี๋ยวรอบทีนึงให้มันจะชัด unconscious กับ abnormal ผมพูดจำเป็นนะครับคนที่ได้นี่คือได้ abnormal กับ unconscious คือในเวลาเดียวกันนะครับเป็นเวลาอากาลิโกนะฮะเวลาทำสมาธิได้จริงๆแล้วเราก็จะเข้าสู่ภาวะนี้นะตรงนี้คือ unconscious นะครับสะกดยังไงล่ะ conscious ไม่รู้ต่อเองนะผมได้แค่นี้จริงๆนะเอาเห็นไหมครับทางด้านนี้คือไม่มีคลื่นครับผมมันเป็น intermediate ไม่มีคลื่นถ้าบอกว่าแรงก็คือไร้แรงไม่มีแรงนะครับตรงนี้สำคัญมากแล้วก็แอบนอร์มอลนั่นก็แอบนอร์มอลแอบนอร์มอลเขียนยังไงครับผมไม่รู้นะต่อเองแอบนอร์มอลแอบนอร์มอลอันคอนเซียสเซตซีโร่ให้ได้เป็นอากาธิโกให้ได้จึงจะได้สภาพนี้จะเข้าใจโดยแจ้งของพลังงานสับกับพลังงานจดทันทีฮะตรงนี้ถ้ามันไปแล้วเนี่ยตอนนี้มันไม่รู้สึกรู้สารแล้วฮะมันก็ไปแบบอินฟินิตี้นะสุดขั้วโลกเลยครับไปได้สุดกูไม่มีแรงต้านจิตข้างบนมันแนวตั้งไปดวงดาวไหนยังได้ครับจิตเนี่ยครับเป็นภาวะอากาลิโกแปลว่าเลยโลกีวิสัยเข้าสู่ภาวะโลกุตวิสัยโลกุตละจุดนั้นก็น่าสนใจฮะรถที่มันเลยโลกีไปสู่โลกุตอันนี้ก็ต้องใช้ฟีลลิ่งเหมือนกันนะครับในการที่ทำสมาธิผมบอกว่าวันนั้นผมได้3ชั่วโมงวันนั้นวันหลุดโลกอธิบายนิดนึงนะฮะเดี๋ยวท่านใดที่มาใหม่อาจจะไม่รู้ว่าผมมีสิ่งนี้ทุกวันนี้ผมไม่ได้จากตรงนั้นตรงนั้นคือผมยืนปัสสาวะอยู่กลางทุ่งนาถนนสายนี่ครับหน้าบ้านไปบางบัวทองไปสุดก็เลี้ยวขวาจะออกสุพรรณโอเคไหมพอจะเลี้ยวซ้ายไปสุพรรณเท่านั้นนะครับประมาณ8กิโลเมตรปวดฉี่เยอะฉี่ข้างทุ่งนาเนี่ยมันเหมือนใครสักคนเอาหนังสือมายิงฉี่ข้างผมกำลังเยี่ยวอยู่นะยอมหยุดเลิกเลยอ้าวคนมันปวดเยี่ยวมันต้องเทเต็มๆใช่ไหมโดยปกติใช่ไหมใครเคยฝันเยี่ยวแล้วที่นอนเปียกหมดเลยใครไหมครับความรู้สึกเดียวกันฮะใส่เต็มๆแบบนั้นครับแบบเดียวกันเป๊ะเลยยืนงงอยู่แข็งทื่ออย่างนี้ดีกว่าคำแรกที่มันเกิดขึ้นมาคืออะไรกันวะนี่ครับก็มาได้จากคำว่าอะไรกันวะก็มาพูดถึงเหรียญสองด้านเหรียญสองด้านก็ได้คำว่าปรัชญามาปรัชญาก็คือเหรียญสองด้านด้านหนึ่งคือด้านสงสัยอะไรวะหายสงสัยมทะลุสิโยมเห็นไหมหายสงสัยทะลุเลยเหมือนเดินผ่านกำแพงนะครับมันหายสงสัยจึงใช้คำว่าแปลว่าปัญญาซึ่งย้ำเลยนะครับเป็นพุทธปัญญาหรือพุทธปรัชญาเหนือชั้นมากครับพุทธปรัชญาในเหนือชั้นมากเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกตั้งแต่วันวิสาขาบูชาเป็นต้นมานะครับจำด้วยครับนั่นแหละแม่เพื่อนผมตีมือเลยได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับคุณครูยกมืออยู่ไหนล่ะได้ยินไหมคุณครูพูดเสร็จปุ๊บจริงจบก็มันอยู่ของมันดีๆนี่มันก็ร้อนแสนร้อนมันอยู่ไหนว่าจริงจบตัวนั้นเอาจริงนะเอาจริงนะ
อันจริงนะแม้กระทั่งสัตว์ยังรู้ภาษาลุงออกเลยพูดตรงไหนที่มันเป็นไฮไลท์อ่ะนี่ฮะเพราะเสียงไม่ใช่เสียงธรรมดาบอกทราบไว้นะครับมันเจาะลึกเข้าไปในขั้วมันไปได้มากมายมหาศาลนะครับมันจะเข้าไปมันเองนะครับเรื่องอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นๆแล้วจ้าอย่าลืมนะกำลังพูดถึงอยู่ในวันวิสาขบูชานะอย่าลืมนะครับวันวิสาขบูชาตามที่เคยจำกันมาตลอดคือ1เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ2ตรัสรู้3เสด็จดับขันธ์ใช่มั้ยเสด็จดับขันธ์ด้วยครับเสด็จดับขันธปรินิพพานของลุงออกมันคนละปีนะเนี่ยใช่ไหมประสูติคำว่าประสูติมันแปลว่าร้องแอ้มานะนั่นคือประสูตินะเออไอ้ที่คลอดร้องแอ้นั่นคือวันที่ประสูตินั่นแหละจำแม่นๆครับตรงนี้มันจะต่างกันนะฮะแต่กับวันที่อุบัติเนี่ยมันคนละเวอร์ชันเนี่ยมันคนละฟิลลิ่งเนี่ยนะดูไว้อุบัติเนี่ยแปลว่าเกิดเองนะให้รู้ว่าเกิดเองคำว่าเกิดเองก็มีในคำอธิบายความผ่านคำว่าอจินไตยคำว่าเกิดเองนะครับเกิดเองจำไม่ได้ภาษาเกิดเองมันมีอยู่ในความหนึ่งที่เป็นอจินไตยนะครับโทษมันมีอยู่คำหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของการเกิดชีวิตนะฟังให้จบก็ได้เกิดมาจากห้วงแห่งจักรวาลก็คือมดลูกของท่านที่เป็นเพศแม่อย่าลืมนะฮะท่านเป็นคนที่เก็บจักรวาลนี้จักรวาลนะบอกให้ทราบไว้ใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของมดลูกมดหลานมีปัญหาทุกเดือนเมื่อเกิดพังลุงออกสัมผัสไม่เกิน3ครั้งหายทุกรายด้วยอ่ะหายทุกรายก็อาท้าด้วยครับคนที่คิดและพูดเช่นนั้นคือว่ามดลูกคือห้วงแห่งจักรวาลเดี๋ยวเลยมาพุทธศาสนาคือศาสนาแห่งจักรวาลคำหนึ่งน่าสนใจนะครับเพราะจิตมันจะล่วงรู้เรื่องจักรวาลแน่นอนนะครับเรื่องกาแล็กซีมันรู้แน่ๆมันต้องใช้เครื่องมือชนิดใดนะครับไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรใช้เครื่องมือตัวเราเองมันจะรู้จริงๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของมดลูกปวดทุกเดือนไม่เคยพังเชิญไปยาค่ะสองมือเปล่าลุงงออย่ามากกว่าใช้ศอกเขื่อนพังทุกครั้งปวดมากเขื่อนแตกตลอดเวลา1เดือนโอ้โหออกมาทีเนี่ยผ้าไม่พอแล้วครับวันละเป็นโหลไม่พูดเล่นนะเนี่ยมีไหมครับท่านอยู่ตรงนี้มีรู้สึกมันรู้สึกเห็นหน้าวันนี้ที่บอกว่าพังทุกวันไหลมายังก็อะไรหน้าซิดไปหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมครับมันไม่อยู่เจอลุงงอกที่จะเป็น3หรือ4ครั้งเนี่ยมาไหมฮะที่นี่ลูกสาวแม่ไม่มาโอเคไม่ได้เสียงได้หน้าตาคล้ายกันอยากจะให้ยืนขึ้นมาว่าไอ้เจ้านะโลหิตก็แล้วกันมันออกมามันไม่ใช่เวลามันออกมันก็ออกอ่ะเจอมือเจอศอกลุงงอกมันจะเป็น3หรือ4ครั้งเป็ดสนิทเลยหรือไข่นอกเนี่ยมีไหมครับมีไหมครับมียืนตรงครบทั้งชาติหน่อยสิครับว่ามีไหมครับที่ประเภทที่เลือดออกมาเยอะๆนะครับแล้วเจอผมครั้งเดียว2ครั้งเนี่ยมีไหมครับมาไม่ทุกคนหมดแล้ว ไม่มีสิ่งนั้นแล้วนะครับเอาเชิญหน่อยสิเออแค่นี้เองนี่แหละเจอมือผมแป๊บเดียวเองเลยครับสักวันเดี๋ยวจะเจอนะครับโอเคเจอหายแน่นอนครับกล้าท้าเชื่อขนมไม่ยากินได้ก่อนเลยครับกล้าพูดด้วยกดเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้เลยปวดมาเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้เนี่ยถือว่าส่วนตัวผมระดับนั้นนะบอกให้ทราบไว้นะครับหายเดี๋ยวนี้ด้วยจริงๆถ้าผมกดไม่เกิน5 ทีด้วยโอเคนะนี่คือพลังงานตอนนี้ที่อยากจะให้
อยากจะช่วยเพศแม่คือเรื่องนี้ทรมานมากครับทรมานมากเรื่องของการปวดตรงนี้ทรมานเหลือเกินก็ไปบริโภคแต่ยาปฏิชีวนะคือแก้ปวดกันปวดจนได้ไปครับนะกลับไปก่อนนะครับก็อยากจะแจ้งเพื่อกรุณาทราบเรื่องพวกนี้พลังงานบริสุทธิ์นี่มันสามารถช่วยได้ทุกหลายมิติเหลือเกินนะครับโอเคนะเอาละกลับมาเข้าสู่เรื่องทีนึงว่าไอ้เจ้าที่ในสภาวะเช่นที่กำลังพูดถึงอยู่ในเวลานี้ไม่ว่าจะพูดถึงอาการลิโกหรือไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์นะครับให้เข้าใจตรงนี้นิดนึงถ้าผมจะให้สมการของผมเอาไว้นะครับตรงนี้ครับขีดผ่ากลางซะตรงนี้เขียนคำว่า ET ET เอ๊ะมนุษย์ต่างดาวหรอ ET เนี่ยใช่ไหมใช่นะมีภาษาตลาดสดตลาดแห่งใน ET เนี่ยก็บอกว่าคือมนุษย์ต่างดาวนะครับใช่นะตัว ET เป็นยังไงตัวละคร ET ยังไม่ได้ไงดูมาเยอะมากเกินไปวะดูการ์ตูนดูการ์ตูนมากเกินไปวะ ET เนี่ยโอเคไหมครับฟังคำว่า ET นิดนึงครับแรงโน้มถ่วงคิดว่าจบเนาะแรงโน้มถ่วงคือแรงดูดอย่าคิดไปมากโอเคเดี๋ยวผมสรุปแรงโน้มถ่วงที่เราพูดกันว่าแรงโน้มถ่วงนะคือแรงดูดนะครับจำเลยครับแรงดูดนี้มันจะมีในศูนย์กลางของโลกนั่นเองนะครับเหตุใดศูนย์กลางของโลกจึงเป็นแรงดูดวิธีสรุปเลยเพราะโลกมันหมุนรอบตัวเองอย่าคิดมากรู้จักลูกข่างไหมครับนั่นนะฮะลูกข่างหมุนติ้วเนี่ยแรงทั้งหมดจะเข้าสู่ศูนย์กลางจำด้วยครับรู้จักฟลายวีลไหมครับเขาเรียกว่าล้อช่วยแรงของเครื่องยนต์นะครับเวลาใหญ่ๆเนี่ยแล้วมันจะเข้ามาสู่ศูนย์กลางมันจะเป็นภาวะที่บอกว่าเรดิเอทแปลว่าที่แล้วมันก็หมุนก็ออกไปแล้วก็ดึงกลับคืนมาแล้วก็หมุนก็เป็นโรเทตไปแล้วฮะนะเป็นพวกแรงเฉื่อยเป็นพวกโมเมนตัมไปแล้วพวกเนี้ยนะแรงพวกจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแรงศูนย์กลางของโลกในโลกเป็นแรงดูดนะจำด้วยครับไอ้ที่มันดูดเพราะว่ามันหมุนรอบตัวเองมันจะบอกหมุนรอบตัวเองมันเป็นอิทธิพลของดวงอาทิตย์เห็นไหมมาด้านดวงอาทิตย์มันคำว่าเกิดดับดวงอาทิตย์มันแค่ถ้าทำมือเงี้ยแปลว่าเป่าปุ๊บทำมือเงี้ยแปลว่าดูดพูดมันก็หมุนสิครับร่วมมันก็หมุนไปประกอบกับกันดูมันก็มาพร้อมๆกันอย่างนี้มันก็หมุนกันช่วงนาตาปีสิครับโลกหมุนรอบตัวเองเกิดจากอิทธิพลของดวงอาทิตย์ที่มีเกิดคำว่าเกิดดับเกิดดับคือทำงานในปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่นกับฟิวชั่นนั่นเองครับดวงอาทิตย์มีแค่นั้นเองสิ่งตรงนี้นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถบอกได้หรอกถ้าบอกปุ๊บไหนมึงคิดคำนวณดูสิหาเอ้ยไหนมันจะย้อนแย้งคิดไม่ได้คำนวณไม่ได้เพราะว่าวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าต้องพิสูจน์ได้ต้องมีทฤษฎีรองรับพิสูจน์ได้ด้วยที่เขาตายตรงนี้เขาตายตรงที่เขาพิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมครับน่าผมว่าเขาขีดเส้นคอไว้วิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ได้ที่พิสูจน์ได้สมมติใช่ไหมโยมพิสูจน์ได้เฉพาะสิ่งที่เขาสมมติเองโอเคไหมครับความจริงแท้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ความจริงแท้จะพิสูจน์สิ่งได้โดยจิตที่บริสุทธิ์คนไหนทำให้บริสุทธิ์ได้คนนั้นย่อมพิสูจน์สิ่งนั้นได้โดยปัจจตังนะครับจำด้วยครับพิสูจน์ได้โดยต่างว่าพิสูจน์นะต้องปฏิบัติเองครับมันจะรู้สภาพสภาวะที่พยานว่าให้ฟังเป็นอากาลิโกนี่โอเคนะกลับมาถึง ET และข้างล่างก็คือ ELE คือ energy จำเลยครับ T คือ temperature E นี่ energy เหมือนกัน L คือ light คือแปลว่าแสงแล้วก็มีคำว่า EH ตัวนี้แปลว่าฮอน H มาจากคำว่าฮอนตัวนี้แหละครับที่จะพูดไปแล้วก็คือถ้าผมลบตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับลบให้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมคำว่าเกิดเองอ้อพูดให้จบก่อนก็ได้เกิดจากมดลูกนะครับแล้วแอมาโอเคนึกออกนะครับสองเกิดจากไข่นะครับ
และฟักเป็นตัว3เกิดจากของเหม็นของขาวของชื้นของแฉะที่เรียกว่าเชื้อโรคเชื้อราจะเรียกว่าไวรัสไวรอยจะเรียกว่าจุลินทรีย์แบคทีเรียก็แล้วแต่เขาจะเรียกไปไม่ว่าอะไรกันนะฮะนั่นก็คือจากตัวเล็กกันแล้วกันนะในคำสุดท้ายคือเกิดเองนะฮะเกิดเองคำว่าเกิดเองนั่นก็คือสิ่งที่อุบัติพระพุทธเจ้าอุบัติในพระวรกายของเจ้าชายยุทธานั่นคือคำว่าเกิดเองแต่คำสอนในพุทธศาสนาคือเช่นโอปปาติกะคืออะไรเนี่ยก็ปัดไปยังผีทีนี้เอาปัดไปยังเทวดาน่ะไปนู่นเลยเห็นไหมครับคำว่าโอปปาติกะที่ว่านี้สัมภเวสีไปนู่นเลยเราต้องก้าวข้ามสิ่งนั้นแล้วนะครับก้าวข้ามคำว่าฉับพระรังสีไปเรียบร้อยซะนะครับไม่โทษก้าวข้ามคำว่าสัมภเวสีให้เรียบร้อยรู้จักลงหมอต้องก้าวข้ามนะครับก้าวข้ามเปรตก้าวข้ามสุรกายก้าวข้ามมันไปแช่ให้หมดเพราะว่ามันมีเรื่องของเขาเรื่องเรามันต้องเกินตรงนั้นแล้วประมาณนั้นครับคนไหนที่จะเกี่ยวเกาะสิ่งนั้นอยู่ก็เรื่องของเขาไปเราต้องก้าวข้ามตรงนั้นไปว่าเข้าใจตามที่ลุงหมอเล่าให้ฟังขณะนี้แล้วก็เข้ามาสู่ตัวเราได้ไม่ต้องตัดไม่ขาดนะครับตัดไม่ขาดเลยเพราะสอนกันมามากนานเทวดาเรื่องของเทพเรื่องของพรหมเรื่องของเปรตสุรกายเงี้ยมามากมานานมากจนทั้งมันกินเข้าไปในเนื้อเยื่อเข้าไปในเซลล์เข้าไปในสมองเข้าไปจนสารพัดถูกอัดไปเรื่อยทุกเช้าทุกเย็นประมาณเลยครับมาถึงมันต้องปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นแล้วนะครับจึงจะไปถึงที่คำว่า enlightenment นะครับมันจะพัฒนาไปสู่ตรงนั้นได้มิฉะนั้นก็จะติดกับดักนะครับสมการนี้บอกไว้เลยครับมาจากคำว่า before big bang นะครับ before big bang ที่ผมใช้คำว่าเป็นอันนี้ของผมเนี่ย before big bang บอกให้ก็ได้โอเคนะที่บอกว่า W 3ตัวเนี่ยอ่ะ World Wide Web เนี่ยเว็บไซต์ของผมเองครับที่นำมาแจกไว้ตรงนี้เนี่ยมันมาจากนี้ตัวนี้ถ้าผมเขียนเช่นนี้ปุ๊บเห็นไหมครับอันนี้ก่อนการเวลานะครับทางด้านนี้คือการเวลาใช่ไหมการเวลาก็คือบิ๊กแบงเนี่ยฮะว่าแต่มันเนี่ยตัวนี้เปิดอย่างเงี้ยนี่คือบิ๊กแบงให้นึกเสียว่านี่คือลูกโป่งลูกเดียวจำด้วยครับคิดมากจริงๆมันมีคำว่าบิ๊กครันช์คำหนึ่งนะครับแต่ถ้าไปบิ๊กครันช์ท่านจะยิ่งอย่างงงเพราะว่าบิ๊กคันมันยิ่งไปถอยหลังโอ้โหเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้บิ๊กคันจะยิ่งหนักเอาแค่ภาษามาเป็นตัวเกาะเกี่ยวแล้วกันจริงๆแล้วจะมาจากบิ๊กคันก็ได้ถึงจะกลายเป็นบิ๊กแบงงั้นเปลี่ยนสถานะจากบิ๊กคันมาเป็น before big bang โอเคไหมครับพอที่ออกเนาะก่อนที่จะเกิดบิ๊กแบงนะตัวภาวะที่ว่านี้เรียกว่าอักเนี่ยทั้งนี้คือพลังงานนะครับอย่าลืมนะมีพลังงานความร้อนมีพลังงานแสงมีพลังงานเสียงจำได้ครับตรงนี้ทีนี้ถ้าเป็นลูกโป่ง1ใบถ้ามันแตกเนาะถ้าลูกโป่งไม่ได้แตกนะครับมันจะเป็นยังไงครับภาพจะเป็นอย่างเงี้ยปึ๊ดอย่างนี้นะครับดูให้ดีนะครับปึ๊ดถ้ามันแตกนะปึ๊ดอย่างเงี้ยปึ๊ดอย่างเงี้ยถ้ามันแตกเป็นช่องว่างหมดนะครับโอเคนะเหลือแค่ตรงนี้เองครับไอ้นี่ก็ไปเป็นพลังงานความร้อนฟังกันดีนะครับเป็นความร้อนความร้อนนี่ไปนะอย่าลืมว่าความร้อนเป็นถึงครึ่งนึงนะ 50% นะครับความร้อนเป็น 50% นะครับอย่าลืมนะครับอย่ามองข้ามความร้อนตรงนี้ตรงนี้แหละไอ้ทีนี้มันก็เป็นแสงไปเป็นเสียงไปอันนี้เป็นแสงอันนี้เป็นเสียงไปความร้อนกับแสงคือสมบัติเดียวกันอย่าลืมตรงนี้ก็อย่าลืมเป็นขาดเพราะว่าพูดเรื่องนี้มันจะเกี่ยวข้องกันนะครับความร้อนกับแสงคือสมบัติเดียวกันโอเคเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้คือความร้อนกับแสงสิ่งเดียวกันสมบัติเดียวกันพูดถึงแสงก็ต้องพูดถึงความร้อนที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างจำด้วยครับที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างจำด้วยครับและที่ใดมีแสงสว่างที่นั่นจะมีความร้อนหรือไม่เนี่ย
วิธีคิดหรือไม่ไว้ก่อนที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างแน่นอนกลับกันที่ใดมีแสงสว่างที่นั่นจะมีความร้อนต่อไปนี้ดูเหมือนว่าไม่มีความร้อนนะแต่มีความร้อนฟังให้ดีไอ้เข้าคำว่าความร้อนคำร้อนตัวเดียวความร้อนความร้อนตัวเดียวจุดที่ไม่มีความร้อนเลยนะเขาจะเรียกว่าศูนย์องศาศูนย์องศาเคนวินครับโอเคเคนวินจะเท่ากับลบ273จุด1เอา1516ดี15ก็แล้วกันองศา4ครับตรงนี้จะไม่มีความร้อนเลยเอาล่ะเมื่อกี้ผมกูโจว่าที่ได้มีความร้อนที่ได้มีแสงสว่างง่ายๆดวงอาทิตย์เนาะแป๊บเดียวนี่จบเลยได้นะในเตาไฟก็ได้ลูกจะโอเคไหมมันก็มองเห็นได้แล้วที่นี่แหละไม่ใช่เตาไฟนะมีความร้อนหรือเปล่าวะเนี่ยถ้าคิดตามตัวนี้นะฮะไม่มีความร้อนเนี่ยต้องลบนะลบ 273.5 องศาเซลเซียสถ้าพูดถึงตัวนี้มันก็รับได้โอเคนะว่าสิ่งนี้จะอยู่ในที่มืดที่มืดตรงนั้นในถ้ำในถ้ำเราอย่างประมาณ15องศาเซลเซียสไม่ถึงดี17องศา18องศาในถ้ำสบายมากนะ17องศากับอยู่ในถ้ำกับ17องศาที่อยู่นอกถ้ำความแตกต่างกันมากนะครับเพราะว่าในถ้ำมันไม่มีลมแต่นอกถ้ำมันมีลมโอเคไหม17องศานี่หนาวสั่นกักกันนะแต่ในถ้ำไม่ถึงกักกักใครๆก็ทำบ้างเพราะมันไม่มีลมนั้นไม่มีแต่อากาศมีแต่ความเย็นลมแปลว่าอากาศเคลื่อนที่ใช่ไหมครับไม่มีลมพัดผ่านไม่เหมือนข้างนอกลมพัดพาโอ้โหเย็นมาเนี่ยเฮ้ยหนาวจัดจ้านเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจให้ตรงกันว่าแม้ว่าในถ้ำนั้นแต่ความร้อนก็ประมาณสัก10เซนว่า16องศาอย่างมากเลยสำหรับประเทศไทย16องศาเซลเซียสที่ไม่มีความร้อนเลยต้องลบ 273.15 องศาเซลเซียสเห็นไหมแปลว่าในความมืดนั้นมีความร้อนอยู่นะน่าคิดนะตัวนี้น่าคิดหน่อยคิดหน่อยครับเพราะว่ามันลึกซึ้งหน่อยนะไหนๆก็พูดของวันที่อะไรล่ะวันวิสาขบูชาอยู่แล้วนะครับมันต้องคลีนมันต้องเคลียร์ให้มากๆเข้าไว้ในสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นเรื่องราวธรรมชาติธรรมชาติด้วยไหนมันจะโยงใยและหลักโยงใยนะครับถ้าว่าไปทำไมมีนะฮะก็หวังว่าทีนี้เมื่อความร้อนกับแสงมันเป็นหนึ่งเดียวกันนะเอาว่าจากเซจากดวงอาทิตย์มาก็แล้วดวงอาทิตย์มามันมายังโลกแสงกับความร้อนมันไปยังไงกันแสงนี้จะสะท้อนออกมุมตกเท่ากับมุมสะท้อนอย่าลืมคำนี้ด้วยเรียนเรื่องแสงกันมานะครับมุมตกจะเท่ากับมุมสะท้อนโอเคนะโลกใบนี้กับดวงอาทิตย์จะทำมุมตั้งฉากกันตลอด24ชั่วโมงไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่มันตั้งฉากจุดไหนวินาทีเนี่ยบ้านเราไม่ได้ตั้งฉากตอนนี้เห็นไหมครับประเทศไทยจะมีดวงอาทิตย์ตั้งฉากโลกตรงกับวันที่28เมษายนนะพาดผ่านในกรุงเทพมาเนี่ยครับตรงกับวันที่27 28เอาวันที่28เป็นหลักก็แล้วกันทุกปีทุกปีครับครับครับที่กรุงเทพใช่ครับนะฮะเขาพนมรุ้งตื่นเช้ามาเห็นดวงอาทิตย์ได้ขนาดไหนก็คือไม่รู้ตรงกับวันไหนเขาพนมรุ้งนะตั้งแต่วันตกแต่วันออกเป๊ะเลยครับ
นั่นคือเขาพร้อมรู้ผมไม่แน่ใจวันไหนนะครับคนโบราณก็รู้ได้ยังไงคนโบราณเขาจะรู้กับสิ่งเหล่านี้เขาถึงทำเอาไว้ให้ประตูมันตรงกันไม่รู้กี่ประตูนั่นนะดวงอาทิตย์ขึ้นแต่เช้าก็ขึ้นมาพอเวลาข้างดูที่นี่พอเวลาพระอาทิตย์ตกก็มาดูอีกข้างหนึ่งก็ยังเห็นพระอาทิตย์อยู่นั่นก็คือนั่นคือจะบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ไหมไม่ต้องหรอกครับไม่ต้องศักดิ์สิทธิ์ให้รู้ว่าเป็นดวงอาทิตย์กับโลกเรามันตั้งฉากกันณวันนั้นโอเคนะของเขาพนมรุ้งโอเคไหมครับก็แค่นั้นเองถามว่าศักดิ์สิทธิ์ไหมไม่มีโอเคนะหรือใครจะบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ว่าอะไรกันเพราะคำว่าศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ในตัวเราอยู่ทุกที่อยู่แล้วเห็นไหมถ้าจะหยิบคำว่าศักดิ์สิทธิ์เข้ามาพูดจากันนะครับว่ามันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วความศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านั้นนะฮะใครร้อนบ้างเนี่ยเป็นพ่ออาม่าเนี่ยอยู่ที่นี่ไม่ร้อนนั่นนี่เปล่งรัศมีแบบพูดถึงดวงอาทิตย์ร้อนเนาะนะพูดถึงดวงอาทิตย์นี่แผ่ร้อนมาเรื่อยเลยนะครับโอเคนะถ้าเป็นบิ๊กแบงเสียงดังฟังชัดออกมาแล้วแตกเปรี้ยงนั้นจุดนี้คือจุดที่เป็นบิ๊กแบงมันก็เสียงดังกึกก้องกัมปนาทแสนยากรณ์อุบลราชธานีก็ได้อยุธยาก็ได้กึกก้องกัมปนาทโอเคนะคำบิ๊กแบงแตกครั้งเดียวนะหวังว่าคงจะเข้าใจคำว่าบิ๊กแบงคือเสียงนะฮะอย่าลืมว่าเสียงนะคำว่าเสียงดังได้ยินผ่านหูใช่ไหมครับพุทธศาสนามีคำว่าหูทิพย์นะจำด้วยครับเรื่องอภิญญาเนี่ยพุทธศาสนามีคำว่าตาทิพย์นะครับเรื่องแสงอย่าลืมนะครับมีตาทิพย์บอกไว้ให้ก็ได้มีหูทิพย์นะเรื่องแสงเห็นไหมส่วนความร้อนมันเลยไม่รู้ใจทิพย์หรือเปล่าไม่พูดเล่นนะที่พูดจบเอาเป็นว่าถ้าเป็นลูกโป่งหนึ่งใบวันนี้ไม่ได้ทำลูกโป่งเอาไว้ทำให้แตกเปรี้ยงลูกโป่งก็หายไปใช่ไหมครับใช่นะเหลือแต่เศษเสี้ยววันมาถึงวันนี้คือดาวฤกษ์ประจำกาแล็กซี่ทุกกาแล็กซี่คือมาจากศูนย์ที่เป็นความร้อนตัวนี้เองครับเห็นไหมแปลว่ายังไม่บริสุทธิ์ความร้อนนี่ไม่บริสุทธิ์จำไว้เลยครับไม่บริสุทธิ์ดวงอาทิตย์ไม่บริสุทธิ์แน่นอนดวงอาทิตย์ทุกวันเนี่ยไม่บริสุทธิ์แต่มันจะมีจุดหนึ่งที่บริสุทธิ์ในดวงอาทิตย์คือจุดศูนย์กลางดวงอาทิตย์วิทยาศาสตร์ไม่สามารถเจาะไปตรงนั้นทำไม่ได้แน่นอนนะครับไม่มีทางวิทยาศาสตร์เป็นถือจุดตันแล้วจิตเดียวนะครับสามารถผ่านทะลุทะลวงศูนย์กลางดวงอาทิตย์ไปได้แน่นอนคนที่ได้คือยืนพูดอยู่นี้อยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมเป็นประโยชน์ตังค์เลยเห็นไหมผมก็เห็นของผมท่านก็ไม่ใช่ผมเมื่อท่านไม่ใช่ผมมันจะมายืนตำแหน่งเดียวได้ไหมนี่ก็ไม่ได้ถ้าได้แล้วเราให้กันฟังดีไหมครับเป็นบุญหูหรือเปล่าสรุปความว่าคนที่คิดและเล่าให้ฟังเช่นนี้ถามว่ามีความสามารถเอาความสามารถเป็นตัวตั้งตอนนี้เอาความสามารถมาเป็นตัวชี้วัดไม่ใช่เอาตัวปากกากระดาษเข้ามาพิสูจน์ไม่ใช่สิ่งชี้วัดแล้วยุคนี้ไม่ใช่แล้วครับยุคนี้มันต้องเร็วโอเคไหมต้องเร็วงั้นยุคนี้เอามาใช้ได้เลยครับพนักงานตัวนี้เอามาใช้ได้เลยทันทีปวดหัวหายปวดแน่นอนด้วยอ่ะเงี้ยมีไหมฮะมีใครปวดหัวยกมือขึ้นครับเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวยกเลยยกเต็มๆแล้วจะบอกวิธียกปวดหัวยกเต็มๆเออดูสิมีคนเดียวสองคนมีแค่สองคนอีกเหรอปวดหัวเอามาด้วยทำไมหัวนั่นน่ะเชิญครับก็เอาหัวมามันก็ปวดหัวสิครับเออเอามาทำไมหัวน่ะใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะเอาหัวมามันก็ปวดหัวเอาเข่ามามันก็ปวดเข่าเอาเอวมาก็ปวดเอวไม่คิดนะคำพูดตรงนี้ผมอธิบายเรื่องอะไรคำสอนพุทธศาสนาบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้รู้ตัวเราให้เห็นตัวเราให้เข้าใจตัวเราและจนหมดตัวตนเป็นของตัวเองหมดตัวตนแปลหมดตาหัวคือตัวตนใช่ไหมเนี่ย
ต้องทำให้หมดหัวทำยังไงนะครับสมาธิอย่างเดียวนะฮะจึงจะนี่จะคลีนเคลียร์ได้กับสิ่งเหล่านี้สมาธิเพราะนั้นต้องรู้จักเรื่องราวสมาธินะฮะต่อไปนี้ที่ผมได้มาทั้งหมดผมก็บอกว่าผมย้อนสิ่งนั้นโดยสมาธิแต่ที่ผมได้วันนั้นก็คือตอนที่ยืนฉี่กลางห้องน้ำนะผมได้ตอนนั้นวันนั้นนะครับหลุดโลกเลยวันนั้นโอเคภาวะหลุดโลกกดซะ YouTube บ้านเราทีวีกดไปเลยครับภาวะหลุดโลกนั่นคือมันเป็นปฐมบทมันเป็นเรื่องแรกที่ผมเอาสิ่งนั้นเข้ามาใคร่ครวญแล้วก็มาทํา YouTube ทุกวันนี้ทำเป็น Face Live ทําเป็น YouTube Live ทุกวันนี้แล้วก็เป็น Instagram ไปด้วยนะแล้วก็มีอันนึงเวอร์ชั่นครับอีกคำนึงอีกคำนึงจะพูดอะไรไม่ได้สักทีไงตรงนี้ทวิตเตอร์โอเคครับขอบคุณ Thank you very much ครับผมมันทำไมถึงเตะจังตรงนี้ไม่ใช่แกล้งพูดนะมันไม่เข้าหัวเลยเลยทวิตเตอร์เนี่ยมันไม่เข้าเลยครับจะพูดข้างในต้องมานั่งนึกทุกทีแปลว่ามันไม่ใช่ออโต้ของผมเลยตรงนั้นนะฮะออโต้คือน่าจะเป็นเฟสนะออโต้มากเรียลไทม์นะครับโอเคนะน่าจะเข้าใจดีตกลงถ้าบิ๊กแบงมันแตกเปรี้ยงพอแตกก็แปลว่าหมดอย่าลืมนะตอนนี้ก็กลายเป็นพลังงานหมดเมื่อกี้ผมชี้เช่นพลังงานให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมก็อยู่ตรงกลางนี่เองพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับเราไปจบๆซะเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ตัว PE นะฮะ PE P ตรงนี้ครับ PE Pure Energy ครับเพราะฉะนั้นลุงอ่องนำเสนอเรื่องพลังงานบริสุทธิ์นะครับจำด้วยนะส่วนนี้ที่มันแตกมาก็ไม่บริสุทธิ์นะตัวความร้อนนี่ไม่บริสุทธิ์จึงเกิดเป็นดาวฤกษ์เกิดเป็นดาวรุ่งพระเคราะห์ต่างๆตามระบบสุริยะจักรวาลก็เป็นเศษเสี้ยวของมันทั้งหมดนั่นก็มาจากความร้อนทั้งสิ้นโอเคนะครับให้เข้าใจให้ได้งั้นในโลกก็เป็นศูนย์กลางของโลกคือมีความร้อนสุดความร้อนของโลกจะเป็นความเย็นเพราะฉะนั้นความเย็นที่สุดที่จุดศูนย์กลางของโลกจุดนั้นก็คือศูนย์องศาศูนย์องศาเคลวินจะเท่ากับลบ 273.15 องศาเซลเซียสเขาจะรู้ผ่านทฤษฎีนะครับแต่การปฏิบัติใครมันจะไปวัดศูนย์กลางของโลกได้จบไหมแปลว่ามันคิดได้แต่มันทำไม่ได้โอเคไหมครับเออโอเคนะก็พยายามอย่าไปยอมรับมันมากวิทยาศาสตร์จะตายเพราะวิทยาศาสตร์ทุกวันนี่เห็นไหมครับจะตายหมดดับโคตรกับวิทยาศาสตร์นะทุกคนผมย้ำว่าดับโคตรเลยนะอย่าลืมวันนี้มีใครติดตามข่าวสารเรื่องของอิหร่านบ้างมีไหมครับอิหร่านกับอเมริกาในตอนนี้นะข่าวนี้มาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับมีใครไหมเนี่ยอเมริกันเข้าล้อมอิหร่านนะเนี่ยให้รู้ซะบ้างนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับไม่รู้จะไปรอดไม่รอดครับถ้าจุดนั้นมันเกิดนิวเคลียร์ขึ้นมาทำไงผมพูดบ่อยนะไฟอะไรกันจะเกิดขึ้นที่ตะวันตกกลางแถวอิรักอิหร่านพุ่งกันมาที่เกือบ20ปีนะให้รู้ว่าจุดนั้นเกิดเปลี่ยนมาปุ๊บนั่นคือสงครามโลกครั้งที่3เกิดแน่นอนไม่มีเหลือนั่นนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อทางโลกเข้าไปถึงตรงนั้นแล้วตอนนี้เรามาเป็นทางธรรมทางจิตนะครับพวกเราจะป้องกันตัวเองได้นะครับเรื่องนี้พลังงานที่ตัวเองมีอยู่จะป้องกันได้นะครับจะป้องกันสิ่งนั้นได้ถ้าเป็นการตายก็เป็นตายคนสุดท้ายนะครับถ้าเป็นการตายก็เป็นการตายครั้งสุดท้ายนะครับ